งานดีๆสำหรับวงการเพลงบ้านเราอย่างชนวีชัยแลมิวสิกวิดีโออวอร์ดครั้งที่4ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมางานนี้เนี่ยก็มีเหล่าบรรดาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็ผู้ทำงานเบื้องหลังมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะเจ้าคะซึ่งงานนี้เนี่ยคุณพี่เจมส์เรืองศักดิ์ของเราก็สามารถคว้ารางวัลศิลปินไทยชายยอดนิยมไปครองได้นะเจ้าคะส่วนคุณพี่ปานธนพรก็สามารถคว้ารางวัลศิลปินไทยหญิงยอดนิยมไปครองเหมือนกันส่วนรางวัลมิวสิกวิดีโอก็ตกเป็นของเพลงรักคนมีเจ้าของของ5หนุ่มวงไอน้ำไงล่ะคะสำหรับแจมเองรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับสำหรับรางวัลนี้แล้วก็รู้สึกไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนะฮะก็รู้สึกดีใจมากครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ในประสบการณ์เราไม่ว่าก่อนจนเบื้องหลังถึงเบื้องหน้าแล้วก็ต้องขอบคุณเฮียค่ะถ้าประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาถ้าไม่มีคนเห็นก็จะเราก็จะไม่ได้เจอกันก็ดีใจครับดีใจด้วยที่ทุกคนชอบมิวสิกวันนี้แล้วก็ร่วมกันหมดมิวสิกวิดีโอแล้วคนมีเจ้าของนะฮะชาชาเต้นใช่ไหมล่ะแถมมีโชว์มันจากศิลปินยอดนิยมจากแดนสมอย่างหนุ่มเซเว่นที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนได้สนั่นฮอลเลยนะเจ้าค่ะและหนุ่มเซเว่นของเราเนี่ยก็ยังได้รับรางวัล Asian Sensation Award อีกด้วยนะเจ้าค่ะ오늘 이렇게 채널 V 좋은 상을 받게 돼서 너무너무 기쁘고요 더욱더 열심히 하라는 뜻으로 생각을 하고 여러분들께 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 많이 노력하겠습니다 감사드립니다 커큰크라 ส่วนสาวคนนี้เนี่ยก็เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่แพ้หนุ่มเซเว่นเลยนะเจ้าค่ะกับน้องทาทะยังทั้งร้องทั้งเต้นขนาดนี้เนี่ยและก็ยังคว้ารางวัลศิลปินต่างประเทศหญิงยอดนิยมไปครองอีกด้วยค่ะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะเพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้รับรางวัลจากในประเทศไทยนะคะขอบคุณสำหรับทุกคะแนนโหวตที่ได้ทำมาดีใจจริงๆขอบคุณมากๆค่ะก็เฟรมก็ให้กำลังใจดีค่ะดีตลอดสำหรับรางวัลที่ได้รับก็คงเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานเบื้องหลังและก็ศิลปินทำผลงานดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะเจ้าค่ะ